่อกันที่คู่นี้ดีกว่านะคะนอกจากจะเป็นคู่จิ้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่บุญจริงๆสำหรับณเดชน์ยาย่านะเขาเป็นคู่จริงกันแล้วใช่ไหมฉันอยากรู้คราวที่แล้วนี่ทริปที่ปารีสนะปล่อยรูปสวีทหวานนี่ๆๆรูปนี้รูปนี้โอ้โหกรี๊ดกันสนั่นโซเชียลคุณแต่ว่าเป็นห่วงยาย่าไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะแต่คงไม่ตกเพราะพี่แบรี่เนี่ยหูประคับประคองไว้อย่างดีเลยนะจ๊ะวันนี้ค่ะก็เสิร์ฟความหวานกันแต่ขอเปลี่ยนโหมดเป็นงานบุญนะคะทั้งคู่นะถือโอกาสวันนี้เป็นวันหยุดพอดิบพอดีเลยยกกัน2ครอบครัวรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวพี่เอสุภชัยนะที่แต่งตัวจัดเต็มแบบไม่แคร์สภาพอากาศร้อนขนาดไหนแต่ขอจัดเต็มเพื่อแฟนๆจริงๆสำหรับพี่เอนะคะแล้วก็พร้อมแฟนคลับนะเยอะแยะเลยไปทำบุญใหญ่ค่ะกันที่สำนักสงฆ์เขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะงานบุญรอบนี้นะยอดผ้าป่าเนี่ยมีแฟนๆร่วมกันสมทบทุนทะลุถึง2ล้านบาททีเดียวโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะไปฟังพระอาจารย์ท่านบอกให้ณเดชน์กับยาย่านะร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยต้นที่เลือกก็คือนะต้นพยอมเหตุผลเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะต้นพยอมนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่มีดอกสีขาวให้กลิ่นหอมสดชื่นในยามเช้าและก็ยามเย็นพระยอมนี่ก็คือไม่รู้ว่าคือพระเอกต้องยอมหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกเป็นผู้ชายพระเอกก็ต้องยอมนะแหมพระอาจารย์แนะนำดีดีนะคะพยอมคือให้ยอมเลยหรือเปล่าให้ยอมมีอะไรก็ยอมนะคะแหมนะคะให้โอวาทเนี่ยถูกใจบรรดาแบบว่าผู้หญิงหลายๆคนเลยนะแฟนคลับนี่คลิกกันกระจายใครเห็นคลิปนี้ก็คลิกกันแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะถือว่าเป็นคู่จิ้นที่ไม่รู้ว่าจะกลายมาเป็นคู่จริงจริงหรือเปล่าแต่เชื่อเหลือเกินว่ามีลุ้นแน่ๆนะคะยิ่งมีภาพหลายๆภาพเนี่ยตอกย้ำออกมาให้เราได้เห็นกันนะคุณนะ